สวัสดีครับพบกับตูนนะครับช่อง Backpacker ตูนนะครับก่อนอื่นต้องให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องของตูนก่อนนะครับตอนนี้ตูนยังอยู่ที่ปานามาซิตี้ประเทศปานามานะครับแล้ววันนี้ตูนมีภารกิจที่สำคัญมากไม่ทำไม่ได้นะครับเพราะตูนกำลังจะไปขอวีซ่าไปประเทศเวเนซุเอลาคือแบบเวเนซุเอลาเป็นประเทศไม่กี่ประเทศละกันที่ตูนต้องขอวีซ่าเข้าอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ใช้วีซ่าของสหรัฐอเมริกาหรือวีซ่าเชงเก้นในการเข้าประเทศเขาดังนั้นต้องไปที่สถานทูตแล้วไปขอและที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตเวเนซุเอลานะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวเวเนซุเอลาต้องไปขอที่มาเลเซียนะฮะแต่ว่าตูนจะขอที่ปานามาซิตี้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าต้องได้นะครับเพราะว่ารีวิวมาแล้วเขาออกให้ได้นะฮะแต่ก็มีขั้นตอนยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะถ้าตุนอยากจะไปไหนตุนต้องได้ไปตุนจะไปให้ได้ไปเดี๋ยวไปสถานทูตเวเนซุเอลากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารได้มาแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สถานทูตต้องการแถมมีเกินให้ด้วยนะฮะคือเอกสารตุนอะตุนเดินทางเที่ยวนานขนาดนี้ใช่ไหมครับทุกคนตุนก็จะแบบสแกนเอกสารทุกอย่างเอาไว้ในอีเมลเรียบร้อยแล้วเช่นแบบบัตรประชาชนใบขับขี่พวกพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยตุนก็มีไฟล์เรียบร้อยแล้วจริงๆตุนก็มีเล่มจริงนะแล้วก็พวกวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเพื่อแบบเราจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงมันจะได้มีเอกสารเลยพวกหน้าเลขบุ๊กแบงค์บัญชีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมให้พร้อมป่ะกำลังเดินไปที่สถานทูตเวเนซุเอลาทุกคนครับตุนได้วีซ่าเวเนซุเอลามาแล้วดีใจมากเหนื่อยมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเหนื่อยยังไงนะครับวีซ่าเวเนซุเอลาได้มาแล้วเข้าได้หลายครั้งนะฮะจนหมดปีหน้านะครับ1ปีอะไปดีใจมากได้มาแล้ววีซ่าเวเนซุเอลาเป็นวีซ่าที่ยากที่สุดเท่าที่เคยขอมาในชีวิตนี้เลยนะครับวันนี้สบายละเหนื่อยมากคือเอกสารครบไม่พอต้องไปแปลเป็นภาษาสเปนมาอีกบางฉบับนะครับบางอันต้องมีตัวปั๊มจากแบบนักแปลอย่างนั้นเลยตุนหูกว่าจะแบบกว่าจะจัดการได้ได้มาแล้ววีซ่าเวเนซุเอลาเช็คก่อนถูกต้องไหมถูกต้อง โอ้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตุนเครียดมากเลยคือว่าตุนกดเงินไม่ออกเลยอะบัตรมันแบบไม่รับบัตรเนี่ยผ่านมา3ธนาคารแล้วว่าแล้วคืออีกไม่กี่วันจะต้องไปเวเนซุเอลาแล้วว่าครึ่งข้างเงินไม่ออกนี่คือแย่เลยนะทุกคนครับในที่สุดตุนก็กดเงินได้แล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมาทั้งหมด6ธนาคารนะครับตอนที่มันแบบเครียดเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีอารมณ์ถ่ายเว้ยมันจะแบบได้นิดหน่อยเพราะว่ามันต้องแบบสมองมันต้องประมวลผลว่าแบบกูจะยังไงดีธนาคารอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือบางครั้งอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าธนาคารที่เราไปมาแล้วอะมันอาจจะกดไม่ได้อีกแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของระบบคอแตกไอ้ตุงก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่ามันกดไม่ได้อะตุงก็ต้องหาธนาคารใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องติดต่อพ่อไปเรื่อยๆว่าเงินออกไหมเงินออกไหมยอดนี้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับการเที่ยวไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยฮะเงินมาก่อนนะครับความปลอดภัยนี่รองลงมานะครับสำหรับตุนนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเราจะไม่ปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเรามีเงินเราปลอดภัยเสมอนะฮะเดี๋ยวต้องไปแลกอีกให้มันเป็นแบงย่อยให้เป็น1 1 1กับ5ให้เยอะที่สุดไม่งั้นนะเดือดร้อนแน่ที่เวเนซุเอลานะครับป่ะตุนจะไปต้องทุกคนครับตอนนี้ตุนกำลังจะเดินทางไปที่สนามบินโทคุเมนนะครับของปานามาซิตี้นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นคือว่าเช็คในอีเมลอะสายการบินบอกว่าบินตอนบ่ายโมงตรงนะครับแต่ว่าพอเช็คใน Google มันบอกว่า11โมงแต่ยังมีเวลาเหลือเยอะมากแต่ยังมีเวลาเหลือเยอะเพราะตอนนี้มัน 8:45 เพิ่งตุนแผนไว้แล้วว่าตุนจะไปที่แอร์พอร์ตอะล่วงหน้าประมาณ5ชั่วโมงนะครับเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรราคาแท็กซี่ก็คือจุกมากเพราะมันเป็นช่วง rush hour ตอนเช้านะครับคือแบบ17ดอลลาร์เลยอ่ะเออแต่ทุกทีที่เช็คตอนเย็นๆอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ประมาณแบบ10อะไรเงี้ยครับก็ต้องสายนะครับป่ะเดี๋ยวจะไปที่แอร์พอร์ตเพื่อเดินทางไปที่ประเทศเวเนซุเอลากันนะครับได้มาแล้ว
ะครับบอดดิ้งพาสมีความวุ่นวายถึงขีดสุดนิดนึงไม่ถึงขีดสุดหรอกนิดหน่อยคือเขาถามหาตั๋วกลับประเทศไทยอ่ะซึ่งไม่มีให้ป่ะก็บอกไปแล้วว่ามันไม่มีให้ฉันไม่ได้กลับเมืองไทยเขาบอกยังไงก็ต้องมีตั๋วออกจากปานามาหมายความว่าเราจะกลับมาที่ปานามาใช่ไหมเราก็ต้องมีตั๋วออกจากปานามาด้วยนึกว่าจะเช็คแค่เวเนซุเอลาไม่ใช่ต้องเช็คปานามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเมาเรื่องเวเนซุเอลาให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าอะไรยังไงนะครับทำไมถึงต้องไปด้วยนะครับแต่ชุนทภาสำรวจแอร์พอร์ตโทคุเมนนะครับเป็นแอร์พอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศปานามานะครับแล้วก็เป็นแอร์พอร์ตที่มีสายการบินขนาดใหญ่มากของทวีปเลยนะครับชื่อโคปาแอร์คาเฟ่นี่เห็นปะข้างในมีข้างในมีเขามีอาหารแบบราคาถูกด้วยนี่เขามีอาหารแบบราคาไม่แพงนะฮะเป็นโรงอาหารปานาเมเนียนฟู้ดนะครับเข้ามาในเกตแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณอยู่ในเกตดิวตี้ฟรีนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับเห็นตุนเดินทางเยอะขนาดนี้ตุนนั่งเครื่องบินน้อยมากนะในทริปเนี้ยน้อยแบบมากๆเพราะว่าตั้งใจที่จะไม่นั่งเครื่องบินนะครับแต่ว่าเวเนซุเอลามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะก็คือปานามาเป็นประเทศเจริญแล้วอ่ะมันไม่ใช่ประเทศเจริญแล้วมันแบบอยู่ในประเทศที่แบบกำลังจะเจริญอ่ะก็เลยจะแบบมีของแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยมานะครับเราไปหาร้านนั่งกันดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเวเนซุเอลาให้คนฟังนะครับว่าเป็นยังไงแอร์พอร์ตเขากว้างอยู่นะแต่ว่าตรงที่เช็คอินนะคือญาติรอไม่ได้นะคือต้องส่งอย่างเดียวแล้วกลับเลยนะเพราะเขาไม่มีแบบร้านอาหารมีอยู่2ร้านอ่ะมีแบบร้านแบบโรงอาหารแบบพนักงานกับร้านกาแฟ1ร้านนะญาติก็กลับบ้านไปซะแอร์พอร์ตที่เนี่ยมีบินไปหลายที่มากนะครับมีบินไปอเมริกาเยอะมากแบบฮูสตันเท็กซัสไปเท็กซัสฟลอริดานิวยอร์กบราซิลก็มีแคนาดาก็มีบินไปยุโรปสเปนก็มีอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับตุรกียังมีเลยเดินไปดูนี่ดีกว่าเกตของเรานะครับเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งเมาเวเนซุเอลาให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนที่นี่แม่งมีเป็นร้อยเกตเลยอะที่เห็นที่เยอะสุดแบบ140เดี๋ยวนั้นเนี่ยคืออะไรเบอร์นั้นอะคือเกตเราอยู่ไกลมากเลยนะเกตเรา111นะครับสายการบินเลเซอร์แอร์ไลน์บินตรงไปคาราคัสประเทศเบเนซุเอลานะฮะเบเนซุเอลาก่อนจะไปประเทศเวเนซุเอลาตุนก็อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศเวเนซุเอลาให้ทุกคนฟังก่อนเนาะว่าแบบข้อมูลพื้นฐานของประเทศเวเนซุเอลาเป็นยังไงนะครับมาเริ่มเลยนะครับประเทศเวเนซุเอลานะครับได้เอกราชจากประเทศสเปนนะครับซึ่งพอได้เอกราชจากสเปนนะเขาก็ไปรวมกลุ่มกันอยู่เขาเรียกว่ากรันโกลอมเบียนะครับก็คือมีประเทศโกลอมเบียเวเนซุเอลาปานามาแล้วก็เอกวาดอร์ประมาณเนี้ยเขารวมกันอยู่นะครับแต่หลักๆแล้วคือได้เอกราชจากประเทศสเปนต่อมาคือมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาราคัสนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวเนซุเอลาเป็นเมืองราชการเป็นเมืองเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาคือมีพื้นที่ 916,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับนับว่าเป็นประเทศใหญ่เลยนะครับต่อมาคือมีประชากรประมาณ 29.7 ล้านคนนะครับก็เกือบ30ล้านเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับต่อมาคือใช้ภาษาราชการเป็นภาษาสเปนนะครับเป็นภาษาราชการแล้วก็ยังมีภาษาเล็กๆน้อยๆของชนพื้นเมืองอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับต่อมาคือแฟกต์ที่แบบน่าสนใจมากครับคือเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองอ่ะเยอะที่สุดในโลกซึ่งอ่ะตรงเนี้ยตูนเนี่ยเข้าใจผิดมาเว้ยตูนคิดว่าซาอุดิอาระเบียคือประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองอ่ะมากที่สุดในโลกไม่ใช่นะคือเวเนซุเอลามีเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่ในทะเลสาบมาลาไคโบครับแล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งโอเปกนะครับกลุ่มประเทศที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกนะครับเป็นนับว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งหนึ่งของโอเปกเลยต่อมาคือแฟกต์เกี่ยวกับนางงามนะครับประเทศเวเนซุเอลามี7มงจักรวาลหรือทุกๆคนน่ะถ้านึกถึงเวเนซุเอลาต้องนึกนางงามนางงามนี่มาก่อนน้ำมันอีกนะเวเนซุเอลานี่เขาจะเป็นเขาเรียกว่ามหาอำนาจแห่งนางงามเขาบอกผู้หญิงที่นี่จะสวยมากแล้วก็ทุกคนก็จะแบบว่าจะแบบประกวดนางงามอยากจะได้มงอยากจะอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเข้าสู่ช่วงอีกสาระหนึ่งนะครับคือทำไมตุนต้องไปประเทศเวเนซุเอลาคำตอบก็คือเขาเป็นลาตินอเมริกาตุนอยากไปลาตินอเมริกาให้ครบทุกประเทศเราจะพลาดที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เลยแล้วซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกสุดเลยอ่ะตุนก็อยากไปมากใช่ไหมตุนหาข้อมูลมาต้องขอวีซ่าอะไรยังไงนู่นนั่นนี่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากนะครับประกอบกับการวางแผนที่เวเนซุเอลายากมากแบบยากที่สุดคือมันไม่ได้ง่ายเหมือนประเทศอื่นอ่ะข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศเนี่ยมันน้อยมากแทบจะไม่ค่อยมีใครเขียนรีวิวที่ละเอียดแล้วแบบใช้ได้ไว้เลยอ่ะมันน้อยมากที่รีวิวที่มีมันก็จะมีเป็นรีวิวที่เกิดก่อนช่วงเวเนซุเอลามีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งมันใช้ไม่ได้นึกออกปะ
คือบางอย่างมันแบบมันไม่แวลิดแล้วอะตูนก็เลยแบบทำยังไงดีวะเพราะว่าเวเนซุเอลาเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่แบบเงินเฟ้อไปละล้านเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาคือตูนไปเที่ยวที่คอสตาริกาตูนเจอชาวแคนาดาคนนึงเขาเป็นสัญชาติแคนาดาแล้วก็เขาเป็นคนเวเนซุเอลาเขามีสัญชาติเวเนซุเอลากับแคนาดาแต่เขาอาศัยอยู่แคนาดาเขาบอกว่าเธอเที่ยวลาตินแล้วอะเธอพลาดไม่ได้นะเวเนซุเอลาเธอต้องไปตูนก็เอ้าอินี่ปันนี่เขาชื่อวิวีนาปันใหญ่เลยแบบต้องไปหนูตูนก็ยังไงดีวะไปดีไหมวะเนี่ยตูนก็เลยหาข้อมูลว่าจะขอวีซ่าได้ที่ประเทศอะไรบ้างตูนก็เลยมาคิดว่าฉันจะไปขอวีซ่าที่ปานามาแล้วกันเพราะว่าปานามามีสถานทูตเวเนซุเอลาก็เลยหาข้อมูลหนักมากนะครับการขอวีซ่าเวเนซุเอลามันมีบางอย่างที่ตูนไม่ได้เล่าลงไปในฟุตเทจนะครับคือว่าเอกสารทั้งหมดอะจำเป็นมากที่จะต้องเป็นภาษาสเปนเพราะว่าสถานทูตเวเนซุเอลาเขาพูดอย่างนี้เลยว่าเจ้าหน้าที่เขาน่ารักมากเลยนะเขาชื่ออเลฮันโดเขาพูดว่าที่เนี่ยคือสถานทูตเวเนซุเอลานะทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาสเปนภาษาอื่นเราจะไม่รับคุณก็วิ่งขึ้นวิ่งลงแปลหาร้านแปลนู่นนั่นนี่เอกสารคือต้องพร้อมครบจริงๆนะครับเพราะว่าตุงก็ศึกษามาแล้วว่าเขาใช้เอกสารอะไรบ้างไปหาร้านแปลส่วนพวกตั๋วเครื่องบินที่พักอะไรแบบเนี้ยมันสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาสเปนก็ไม่ว่ากันก็ใช้ได้แล้วพอดีว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบไม่ได้มีศัตรูเยอะขนาดนั้นคือไปไหนเขาก็แค่แบบเอกสารพร้อมครบจบปั๊มจ่ายเงินแล้วตอนที่ขอครับตุนขึ้นวิ่งลงทั้งหมด4รอบวันนั้นน่ะทั้งวันเลยเขาก็สัมภาษณ์ไว้รอบแรกสัมภาษณ์ว่าแบบไปทำอะไรตุ้มบอกไปเที่ยวครับไปที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังสิ1 2 3 4ตุ้มก็เล่าได้ว่าไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นะไปคาราคัสเมลีดาไปมาลากายโบตุ๊ดๆๆเขาก็โอเคแล้วทำไมถึงต้องเป็นเวเนซุเอลาเที่ยวภูเขาที่อื่นเขามีทำไมต้องมาเวเนซุเอลาตุ้มก็บอกอ๋อสารภาพผิดเลยนะผมชอบนางงามครับแล้วเขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันก็คุยง่ายไปหมดเลยเว้ยตุ้มก็ถามเขาว่าการขอวีซ่าใช้เวลานานเท่าไหร่เขาบอกว่า1เดือนแล้วเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยตุงก็เดือนนึงงั้นฉันไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเดือนนึงเรารอไม่ได้นึกออกป่ะเพราะเราต้องมุ่งหน้าไปทางใต้เขาก็ถามตุนว่าเราจะใช้เมื่อไหร่ล่ะตุงก็บอกว่าขอวันนี้เลยได้ไหมเพราะฉันไม่อยากกลับมาแล้วฉันจะไปทำอย่างฉันจะไปเที่ยวที่อื่นแล้วเขาบอกแล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะอีก2ชั่วโมงมารับนะครับแบบนี้เลย นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงตุนจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเวเนซุเอลาให้ทุกคนฟังอีกนะครับว่าอะไรยังไงไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเล่าตรงนี้หมดอ่ะเดี๋ยวภายในคลิปอ่ะเดี๋ยวจะไม่รู้เดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดนะปะแม่งเปลี่ยนเกตเป็น139นะครับย้ายก็ย้ายดีนะว่ายังเหลือเวลาอีกนานนะครับอุ๊ยแอร์หน้าสวยมากมิสเวเนซุเอลามากตุนนั่งที่23นะครับอุ๊ยที่นั่งกว้างอยู่นะคือเขาเป็นแถวแบบ32นะครับไม่ใช่33ก็เป็นเครื่องบินเล็กเป็นตุนอ่ะไม่ชอบนั่งฝั่งหน้าต่างมันออกยากไม่ชอบทุกคนครับถึงเวเนซุเอลาแล้วนะครับตอนนี้ตุนไม่ได้นั่งริมหน้าต่างเนาะก็เลยไม่มีวิวนะฮะจากดูวิวไปดูพิมพ์ Google นะครับแล้วพิมพ์ว่าแบบวิวจากเครื่องบินนะฮะถึงเวเนซแล้วทุกคนประเทศที่61นะครับสนามบินคืออยู่ติดทะเลนะตรงนั้นเป็นทะเลนะครับ Bienvenidos a Venezuela คือก็งงๆนะเขามีเอกสาร2ฉบับนะครับที่เหมือนแบบใบเข้าเมืองอ่ะก็กรอกทั้ง2ใบนะครับตอนนี้อยู่ที่เวเนซุเอลาแล้วทุกคนธงนี้เลยนะฮะพี่ตุนเห็นยูทูบเบอร์ฝรั่งอ่ะก็จะถ่ายไปด่วนหิวข้าวมากนะครับหิวข้าวการเที่ยวที่เวเนซุเอลารอบนี้ตุนวางแผนแบบรัดกุมจริงๆนะฮะแล้วก็อาจจะต้องพึ่งที่พักเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแผนยากมากข้อมูลหายากมากๆอ่ะทุกคนครับมันยุ่งมากไม่รู้เป็นไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้คือตุนน่ะมีวีซ่าตม.ไม่ให้ผ่านตม.ตรวจเยอะมากตม.ถามว่าเธอเป็นเรซิเดนท์ที่ปานามาหรอทำไมถึงได้วีซ่าจากปานามาต้องบอกว่าสถานทูตเธอให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาให้ฟังแล้วขอออกจากเกตก่อนละกันแต่ตอนนี้รอดมาแล้วยืนรอแบบเป็นชั่วโมงเลยถึงแล้วนะครับเฮ้ยจูบกันให้มันน้อยหน่อยมาแล้วครับโอลาโลเซียโตปาราลาโกเซียโปกีอาลาอิมิกาซิยอนมีทรานสปอร์ตเต้ลังโกเตียโปโปเกโยซอยเดไทยแลนด์เดีย
4โอเคครับตอนนี้ต้องอยู่กับพี่ชายคนขับรถนะครับที่ให้มารับนะฮะวันนี้ฉันงุนหินนะหลบไปในที่สุดก็รอดเข้ามาแล้วนะครับคือมีวีซ่าก็ไม่ได้แปลว่าจะผ่านได้โดยง่ายนะต้องมีการเช็คอีกหลายรอบมากงงมากไปแต่ตอนนี้พี่ชายกำลังพาไปซึ่งบ้านเมืองมันก็แบบปกติมากเลยอ่ะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าทุกคนจะมาก่อจลาจลในกันอย่างนี้นะคือว่าตุนอ่ะต้องอยู่ในตม.มาแก้ประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ฟรีวีซ่าเนาะเราก็ไปขอวีซ่ามาเขาก็สงสัยว่าทำไมตุนถึงขอวีซ่าจากประเทศปานามาได้ตุนมีเรสิเดนท์ที่ปานามาหรอตุนบอกว่าฉันไม่มีฉันเป็นนักท่องเที่ยวเขาถามว่าแล้วจะกลับเมื่อไหร่ตุนก็บอกว่าก็ออกจากที่เนี่ยฉันมีตั๋วเครื่องบินนะฉันออกจากเวเนซุเอลาเขาก็ไม่ยอมเขาก็ตรวจนานมากเว้ยเหมือนต้องคอนเฟิร์มเลยมันยาวมากคือนานมากๆคือนานจนเราใจไม่ดีแล้วอะนึกออกปะคือเหมือนเขาก็แบบเหมือนคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ขอที่ใกล้ๆประเทศไทยวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราเที่ยวเสร็จแล้วเราก็เตรียมเอกสารทุกอย่างพร้อมครบไปขอวีซ่าเสียเงินแล้วก็บอกว่าเราก็บอกเขาว่าเรามีตั๋วกลับไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าอเมริกาด้วยเรามีหลายอย่างมากเรามาเที่ยวจริงๆก็ถามว่าเที่ยวกี่วันอะไรยังไงก็ตอบไปแต่ว่ามันใช้เวลานานมากเราติดตม.นานๆอะเราก็จะใจคอไม่ค่อยดีนึกออกปะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยดีครับไม่ได้มีตูนติดคนเดียวนะมีคนอเมริกันติดด้วยแล้วก็มีคนอินเดียเมื่อกี้ติดเดินอยู่ด้วยกันแต่ว่าตูนจะเสร็จก่อนเพราะว่าตูนออกไปก่อนไงแล้วแบบจนสายการบินมาตามเลยว่าแบบกระเป๋าของใครแบบเดี๋ยวเสร็จแล้วไปรับกระเป๋าด้วยนะครับอะไรเงี้ยเขาแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่เวเนซุเอลานะครับแล้วก็คุณพี่วิลสันโอลามูโชกุสโตโอลาเขาเป็นคนขับรถให้เรานะครับคนครับตอนนี้เข้ามาในคาราคัสแล้วนะคะเป็นเมืองที่แบบเมืองนะครับเก่ามากนะครับดูใกล้ถึงที่พักกันนะครับคือมันสภาพมันก็เหมือนแบบเมืองลาตินทั่วๆไปอะดีแล้วที่ต้องมีคนมารับอะไม่งั้นเข้าลำบากมากนะครับที่พักคือแบบอยู่บนคอนโดนะครับโอเคโอเคโอ้ทุกเข้ามาแล้วมิลา4 Hello Hi Hello Welcome Thank you Venezuela สิ นะครับอันนี้คือพี่ชายอเล็กซ์นะฮะเป็นเจ้าของบ้านนะครับโอ้ล่ะเฮลโลเฮลโลโอเค This is your bed สิ Gracias ทุกคนนี่คือโฮสเทลเฮลโลเฮลโลกูโมเตยามัสอเล็กซ์ My name is Alex Y aquí está el para la televisión sí veas en la que tienes Netflix Disney Videoplay okay sí. gracias ดีไหมล่ะมี Netflix ด้วยนะไปเดินข้างนอกกันดีกว่าแกบ้านเขาน่ารักมากกูจะกินอะไรดีเนี่ยเน็ตก็ไม่มีนะครับเดินไปไกลๆก็ไม่ได้เพราะไม่มีเน็ตไม่ได้กลัวหรอกเฉยๆนะครับหาอะไรกินก่อนหิวมากไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านะฮะกินแค่ขนมปังไป 2-3 ชิ้นแล้วก็กาแฟนะครับตอนนี้ตุนอยู่ที่คาราคัสนะฮะประเทศเวเนซุเอลานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 1 ทุ่มนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะมันก็เมืองลาตินทั่วๆไปจริงๆอ่ะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างล่างก็อารมณ์แบบร้านขายของชำนะครับเขามีของขายใครบอกว่าเวเนซุเอลาไม่มีของขายคงมีเนี่ยขนมมีเห็นปะไม่บอกไม่มีเวเนมีของขายไม่ใช่แบบอันละชิ้นละ1ล้านนะฮะมันก็คือเมืองทั่วไปมากเลยอาจจะยังตัดสินไม่ได้นะเพราะว่าตูนเพิ่งมาแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะแล้วก็คงจะพูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีเน็ตเพราะทุกทีชีวิตไม่เคยขาดเน็ตนะครับคือตรงนี้มันเป็นโซนแบบเรสซิเดนต์นะฮะก็จะมีแบบคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะนะครับเนี่ยมันทั่วไปมากทุกคนพาไปเดินชมใกล้ๆที่พักก่อนละกันเนาะเนี่ยเวเนซุเอลาคาราคัสนะครับเนี่ยทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วเผลอๆนะในเมืองอ่ะไม่มีสายไฟด้วย
เอาสายไฟลงหมดแล้วปาตุพาสำรวจนี้คือแบบวันแรกที่เวเนซุเอลานะฮะกรุงคาราคัสนะครับแต่ก็ต้องเดินระวังนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่บ้าเรานะแล้วแบบก็ได้ยินข่าวมาว่าอาชญากรรมมันสูงตอนนี้ทั้งตัวตุนตุนลงเงินมาออกมาแบบ20ดอลลาร์นะครับไม่ได้เอามาหมดเดี๋ยวโดนล้นปุ้นนะฮะตอนนี้นะตุนอยู่ในเมืองที่แบบครั้งหนึ่งเคยจลาจลหนักมากนะครับเพราะว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเวเนซุเอลาเขาแย่มากเมื่อกี้คุยกับคุณลุงขับรถก็คือคุณพี่ขับรถแต่เขาบอกว่าแย่มากทุกคนแบบเดือดร้อนกันมากก็ตอนนี้คือแบบมันธรรมดามากอ่ะมันเหมือนเมืองใหญ่ทั่วไปนะครับซึ่งไม่ได้เปรี่ยวด้วยมีสตรีทฟู้ดด้วยนะมันเหมือนมันคือเมืองใหญ่ปกติทั่วไปมากๆนะครับอุชากามใหญ่มากที่นี่อากาศดีด้วยทุกคนไม่ใช่แบบว่ามีฝุ่นควันอะไรอย่างนี้นะเห็นป้าผู้หญิงหน้าสวยเนี่ยจะป้าแล้วว่ายังสวยเลยชินอย่างนี้แล้วกันกูทำยังไงอ่ะโอลาโอลาโยเป็นกุนโตฟารัมโอเคเหมือนช่วยตัวเองนะคะร้านนี้อ่ะกูตักเองก็ได้โยกิโลกอมเมลากอมิดาสิออปลาโอเคคือช่วยตัวเองนะคะตุ้มก็จะกินอันนี้ก็มีข้าวนี่ไงนี่เห็นปะต่อไปก็ไปหาเนื้อสัตว์แกมันก็ใหญ่เลยปะไก่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะเนี่ยตักรั่วมู่อยู่นะพอละแค่นี้แหละทุกคนไม่ถูกนะมื้อนี้ฉันจ่าย8ดอลลาร์นะอาหารแบบข้าวแกงเลยอ่ะไม่ถูกเงินฟ้าวีเน่คือมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแหละแต่มันก็ยังมีคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะมันเป็นแบบระบบช่างกิโลไงตักเยอะก็เปียกเยอะตักแบบธรรมดามากแล้วเมนูก็ไม่ได้อร่อยเลยนะกินข้าวเสร็จแล้วครับราคาไม่ถูกนะฉันจินตนาการว่าแบบมันต้องไม่แพงมากแน่เลย8ดอลนะจ๊ะตอนนี้ราคาของไม่ใช่แบบราคาเป็นไข่ฟองละล้านขนมปังแถวละล้านไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะตอนนี้เขากลับสู่สภาวะปกติแล้วนะคะคนหน้าดีนะเวเนซุเอลาผู้ชายหน้าดีผู้หญิงหน้าสวยนะสมแล้วเป็นมหาอำนาจแห่งนางงามนะครับร้านอาหารก็มีเยอะนะครับนี่ร้านเบอร์เกอร์วันนี้ก็2ทุ่มแล้วพอเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาเที่ยวใหม่นะ